กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยอยู่กับผมชีวาทนะครับและก็รายการสาระที่ไม่มีในโลกเหล่านั้นยังมีคนที่อ้างว่าพบเจอสัตว์ประหลาดลึกลับอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานสัตว์ประหลาดเนสซี่บิ๊กฟุตและก็สัตว์ในตำนานอื่นๆอีกมากมายวันนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานสัตว์ลึกลับที่ว่ากันว่ามันมีรูปร่างคล้ายแมลงและมันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงถึงประมาณ 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูปร่างมันเป็นแท่งยาวๆมีปีกคล้ายแมลงหลายๆปีกถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตัวใหญ่โตอย่างเช่นเนสซี่หรือว่าบิ๊กฟุตแต่การดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์รวมไปถึงการกินอาหารนั้นมันช่างเต็มไปด้วยปริศนาความจริงแล้วผมก็รู้จักสัตว์ตัวนี้มาจากเกมและก็การ์ตูนและวันนี้ผมเลยมาลองหาข้อมูลดูว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดรอทหรือว่า Flying Fish ก็เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบของสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงเมื่อวันที่19มีนาคม1994ที่รอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกานายโฮเซ่เอสคามิล่าอ้างว่าตนเป็นคนแรกที่สามารถบันทึกภาพสัตว์ประหลาดชนิดนี้เอาไว้ได้โดยตอนนั้นเขากำลังพยายามที่จะบันทึกภาพ UFO อยู่และก็ได้บันทึกภาพสัตว์นี้เอาไว้ได้จนต่อมาเขาก็ได้เดินสายโชว์รูปภาพดังกล่าวและก็ได้เผยแพร่เรื่องราวออกทางวิทยุจนเขาโด่งดังบางคนสันนิษฐานว่ารอดนั้นอาจจะอยู่บนโลกเรามานานแสนนานแล้วเพราะว่ามันอาจจะวิวัฒนาการมาจากอโนมาโลคาริสนักล่าแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ในยุคแคมเบรียนซึ่งข้อสันนิษฐานนี้มันก็ออกจะเกินความจริงไปมากโขมันก็อาจจะใช่อยู่ที่รูปร่างหน้าตาของพวกมันนั้นคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นไปได้เหรอที่จู่ๆวิวัฒนาการจากสัตว์น้ำขึ้นมาบินได้ด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ต่อมาก็มีคนถ่ายภาพรอสได้มากมายจากทั่วทุกมุมโลกไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะที่รอสเวลล์อีกต่อไปรวมถึงมีบางคนอ้างว่าเขาเคยถ่ายภาพรอสได้ก่อนหน้านายโฮเซ่เสียด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาเลยไม่ได้สนใจแต่ที่แน่ๆรอสก็ได้กลายเป็นที่รู้จักและก็ล่าหาตัวในหมู่นักค้นหาสัตว์ลึกลับไปซะแล้วตำนานของรอดก็โด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนมันได้เข้าไปอยู่ในวิดีโอเกมเช่นเกม Castlevania ภาค Area of Sorrow ในชื่อของ Skyfish และมันบินได้เร็วมากขณะที่ว่าตัวเอกของเราใช้พลังหยุดเวลาแล้วมันก็ยังบินต่อไปได้เรื่อยๆว่ากันว่าการบันทึกภาพรอดนั้นจะต้องใช้กล้องความเร็วสูงแต่ถ้ามันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วขนาดนั้นมันจะต้องใช้พลังงานมากขนาดไหนแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารมันถึงมีพลังงานมากขนาดนั้นเวลาต่อมาก็มีการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษสตาร์โอเชียนก็ปรากฏสัตว์ประหลาดตัวนี้อีกครั้งด้วยจินตนาการของผู้แต่งในเนื้อเรื่องก็บอกว่าพวกสัตว์เหล่านี้มันกินอุณหภูมิเป็นอาหารมันจึงสามารถสร้างพลังงานมหาศาลในการบินได้นั่นเองและมันก็ไปกินอุณหภูมิจากร่างกายมนุษย์และถ้าอวัยวะภายในร่างกายของคนเรานั้นโดนดูดอุณหภูมิออกไปแล้วก็จะเกิดอาการผิดปกติเช่นถ้าโดนดูดความร้อนออกไปจากไตฉี่ที่ออกมาก็จะเป็นเลือดรวมไปถึงถ้าโดนดูดความร้อนออกจากสมองอาจจะสั่งการผิดเพี้ยนไปก็ได้และด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความรู้เทคโนโลยีในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเจ้ารอดนี่มันคือตัวอะไรกันแน่เมื่อตำนานนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตไม่นานนักก็ต้องมีคนที่อยากรู้ออกค้นหาและพยายามอธิบายว่าเจ้ารอดตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
นักสืบสวนเรื่อง UFO โรเบิร์ตเซเฟอร์ได้เขียนบทความหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของนายอัสคามิล่าว่าสิ่งที่เขาเรียกว่ารอดนั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือแมลงที่บินข้ามทุ่งในมุมสูงและส่วนที่ดูเหมือนระยางนั้นมันก็เหมือนกับภาพของปีกนกที่กำลังบินและก็โดนถ่ายได้ด้วยกล้องที่เปิดรับแสงนานๆเซซิลอดัมคอลัมนิสต์รายหนึ่งได้เขียนลงคอลัมน์ของเขาว่ารอดลวงโลกนายเอสคามิล่าเป็นคนไร้ยางอายที่หากำไรจากการต้มตุ๋นประชาชนและยังได้ระบุต่อไปอีกว่านักวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารอดนั้นเกิดจากกลไกในการรับแสงของกล้องถ่ายภาพซึ่งจะเกิดการเบลอของปีกแมลงเมื่อแมลงบินผ่านกล้องด้วยความเร็วสูงมากกว่าความเร็วที่กล้องใช้บันทึกภาพเมื่อปีค.ศ.2012หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของมาเลเซียก็ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนามว่านายแมทธิวลาเซนบีเขาอ้างว่าเขาค้นพบรอดอยู่ในถ้ำที่รัฐซาบานายแมทธิวเล่าว่ามันมีรูปร่างมันดูคล้ายแมลงแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแตกต่างจากที่เราเคยรู้จักมาทั้งหมดและเขาก็ประกาศความตั้งใจว่าเขาจะจับสัตว์สายพันธุ์ใหม่นี้ให้ได้ต่อมาหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้รายงานถึงการพยายามที่จะจับสัตว์ชนิดนี้ในจีนแต่สุดท้ายก็พบว่ามันเป็นเพียงมอสและแมลงอื่นๆเท่านั้นสรุปจากข้อมูลและการค้นคว้าทั้งหมดทีนี้เรามาดูการพิสูจน์ปริศนานี้กันชัดๆเลยดีกว่าท่านผู้ชมลองนึกถึงการถ่ายภาพไฟรถบนถนนยามค่ำคืนบางภาพเราจะเห็นแสงไฟจากรถยนต์ยืดยาวเป็นเส้นแตกต่างจากเวลาที่เรามองด้วยตาเปล่ามันก็เกิดจากการที่ช่างภาพใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆหรือว่าช้าๆในการถ่ายภาพเช่นภาพที่เปิดรับแสงนาน1นาทีภาพที่เราเห็นก็คือภาพที่กล้องบันทึกเอาไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่กดปุ่มชัตเตอร์ยาวไปจนถึงวินาทีที่60ซึ่งเวลาที่นานขนาดนั้นรถอาจจะวิ่งผ่านเราไปไกลมากแล้วภาพที่เห็นก็คือภาพเบลอๆของรถที่ยืดยาวตั้งแต่จุดแรกไปจนถึงจุดสุดท้ายและภาพรถหรือคลิปวิดีโอที่เราได้เห็นนั้นมันคือความบังเอิญหรือว่าความตั้งใจที่กล้องหรือว่าฟิล์มได้บันทึกเอาไว้ด้วยความเร็วของฟิล์มมันก็ทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นอีกทั้งยังมีรายการ Monster Quest ก็พิสูจน์มาแล้วว่ารอดนั้นมันก็แค่แมลงธรรมดาเท่านั้นอีกอย่างการถ่ายหนังอย่างเรื่องแรมโบ้มันก็ได้ถ่ายติดรอดเอาไว้แต่ว่ามันก็คือแมลงนั่นเองสรุปแล้วความลับของสิ่งมีชีวิตปริศนานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแมลงที่การถ่ายภาพด้วยการเปิดชัตเตอร์ให้รับแสงเป็นเวลานานๆแต่ทว่าเมื่อก่อนความรู้และเทคโนโลยีบวกกับจินตนาการอันล้ำลึกมันก็ทำให้แมลงกลับกลายเป็นรอดสัตว์ประหลาดลึกลับที่คนเราคิดว่ามันมีอยู่จริงๆสุดท้ายตำนานอันยาวนานของสัตว์ลึกลับก็ถูกเปิดเผยได้ง่ายๆด้วยกล้องถ่ายภาพธรรมดานี่เองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรอดสัตว์ในตำนานที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงอันที่จริงที่มาของคลิปนี้นั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความสงสัยเล็กๆน้อยๆของผมระหว่างที่ผมกำลังเล่นเกมและก็อ่านการ์ตูนนั่นเองสัตว์ตัวนี้ผมก็รู้จักมันมานานมากแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะค้นหาข้อมูลแบบจริงจังสักทีจนผมนั่งไปนั่งมานะครับก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็เลยสงสัยอีกครั้งว่ารอดเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันมาจากไหนสัตว์ตัวนี้มันมีจริงหรือเปล่าจากความสงสัยอันน้อยนิดของผมเมื่อผมค้นข้อมูลไปมาก็พบว่าที่มานั่นมันช่างยาวซะเหลือเกินแม่ยาวมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเนี่ยผมเอามานิดเดียวเองผมก็เลยจับเรื่องนี้มาอัดรายการซะเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยยิ่งดีแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้